ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสืบสานศาสตร์พระราชาจะสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาดินอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาดินอย่างยั่งยืนนับเป็นวันสำคัญของหน่วยงานและองค์กรต่างๆในด้านปฏิพีวิทยาจากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้มีฉันทานุมัติเลือกวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันดินโลกเพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดินและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของดินพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ปัญหาฟื้นฟูอนุรักษ์ดินของพระองค์นั้นมีลักษณะเป็นธรรมชาติและเรียบง่ายในทางปฏิบัติชาวบ้านทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยมีหลักการที่สำคัญคือทรงเน้นการพัฒนาที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพึ่งพาตนเองทรงใช้คำว่าระเบิดจากข้างในคือทำให้ชุมชนเข้มแข็งก่อนจึงค่อยออกสู่สังคมภายนอกทรงเน้นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีตัวอย่างของความสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเข้ามาศึกษาตัวอย่างของจริงและนำกลับไปปฏิบัติได้เองอีกด้วยในปีนี้ได้มีการมุ่งเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับวันดินโลกในเรื่องอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินที่เน้นความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดีซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนใน4ประเด็นคือการพัฒนาที่ดีขึ้นโภชนาการที่ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและชีวิตที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับที่วัดป่าศรีแสงธรรมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นวัดต้นแบบและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการนำนวัตกรรมต่างๆมากมายเปรียบเสมือนเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่สำหรับชุมชนทั้งเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์การต่อยอดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่รวมถึงการให้ความสำคัญกับดินและวิถีการเกษตรเพื่อให้คนในชุมชนได้มีทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์สร้างอาชีพก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดป่าศรีแสงธรรมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับที่นี่มีชื่อเสียงในด้านของการพัฒนาในหลายๆด้านจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและอีกหนึ่งเรื่องที่นี่มีความโดดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูดินให้มีความเหมาะสมในพื้นที่และขยายผลไปสู่ชุมชนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันได้ในรอบภูมิภาควันนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราได้เมตตานะครับจากพระปัญญาวชิรโมลีครับเจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมซึ่งต้องบอกว่ามาติดตามในเรื่องของแนวทางในการที่จะพัฒนาพื้นที่ภายในวัดแห่งนี้นั่นเองนะครับกราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับผมต้องเริ่มในส่วนของแนวทางในการที่จะเริ่มพัฒนาพื้นที่ของภายในวัดตอนนี้ท่านมีแนวคิดยังไงบ้างครับเพราะว่าแต่เห็นท่านมีการทำโครงการต่างๆมากมายเลยครับก็เจริญพรการพัฒนาของวัดที่เห็นกำลังเกิดขึ้นต่างๆอยู่ที่วัดป่าศรีแสงธรรมนี้ก็เป็นต่อยอดของการศึกษาการให้ความรู้การให้การศึกษาที่ดีชนะการให้ทั้งปวงผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้หรือว่าปัญญามีประเสริฐกว่าทรัพย์อันเนี้ยพอเราเน้นไปที่การให้ปัญญาของคนมันก็เลยจับอะไรที่มันมีอยู่ในพื้นที่ของวัดเนี่ยให้เป็นเครื่องมือเป็นอะไรอยู่ไปว่าอันนี้ก็ให้ปัญญาคนได้อันนี้ก็ให้ปัญญาคนได้ผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ถ้าเขามีทรัพย์มีอยู่มีกินมีกินอิ่มนอนหลับเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเราก็เลยคิดว่าเอาจุดนี้เติมเข้าไปให้ชุมชนก่อนเพื่อจะพัฒนาด้านอื่นต่อยอดขึ้นไปโดยวัดมีพื้นที่ที่เหมาะ
กับบริบทของชุมชนมันอยู่ในชุมชนอยู่แล้ววัดเป็นชุมชนอยู่แล้วบริบทของชุมชนก็ตรงกับเราตรงกับวัดวัดก็เป็นอยู่ในป่าอยู่กลางป่าอยู่กลางทุ่งแล้วก็เอาจุดเด่นที่เรามีเนี่ยมาขยายออกไปครับผมมีเรื่องไหนบ้างครับที่ท่านเจ้าคุณได้ดำเนินการไปแล้วแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถขยายผลไปในชุมชนหรือให้กับประชาชนโดยรอบที่สนใจได้บ้างครับถ้าพูดถึงเรื่องของวัดป่าศรีสิงห์ธรรมเนี่ยทุกคนจะรู้จักว่าเป็นวัดโซลาร์เซลล์เป็นวัดพลังงานทดแทนมันก็เป็นจุดเด่นที่บอกว่าประสบผลสำเร็จว่ามีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศหรือทั่วโลกเนี่ยด้วยโซลาร์เซลล์แต่ความเป็นจริงเราทำเรื่องของการเกษตรมาก่อนเรื่องเกษตรกับเรื่องพลังงานคือจุดที่เราต้องการเน้นเพราะว่าเอาเกษตรมาอย่างเดียวโดยไม่มีพลังงานมันก็ไม่พัฒนามันไม่ไปไกลเรามีพลังงานอย่างเดียวมันก็ไม่ทำอย่างอื่นได้อีกตั้งเยอะทำไมเราไม่ทำต่อไปก็เลยเอาสองอย่างนี้มาสร้างความมั่นคงน้ำพลังงานอาหารคือความมั่นคงอยู่ที่นี่เรื่องดินเองเนี่ยที่ท่านเจ้าคุณมองว่าตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเองเนี่ยต้องบอกว่าการลงมือการศึกษาการพัฒนาตัวนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการยังไงบ้างครับที่ท่านเจ้าคุณได้รับกระบวนการพัฒนาในเรื่องนี้ครับก็คือดินสร้างอาหารแต่ว่าดินที่เราใช้ประจำทุกปีเนี่ยมันจะเสื่อมโทรมสุขภาพมันจะเสื่อมถอยลงไปแล้วก็วิตามินแร่ธาตุที่มันให้มากับอาหารที่มันให้มากับพืชผักที่เรากินเนี่ยมันลดมันหายลงไปมันก็ส่งผลไปสู่สุขภาพของคนลงไปด้วยว่าคนจะขาดธาตุอาหารนี้ขาดธาตุนั้นธาตุเนี้ยซึ่งสิ่งที่เราควรจะเติมขึ้นไปจุดเริ่มต้นของมันก็คือดินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นประจำอยู่ทุกวันนี้ก็คือวิชาเรียนดินน้ำลมไฟป่าคนอยู่ที่โรงเรียนเราสอนกันทุกวันเราสอนกันทุกเทอมสอนเด็กทุกคนที่โรงเรียนศรีแสงธรรมวัดป่าศรีแสงธรรมแห่งนี้มีโรงเรียนศรีแสงธรรมก็เอาไปเนื้อหาเหล่านี้ไปสอนเด็กนักเรียนปลูกฝังให้กับเด็กเยาวชนในการที่จะสืบทอดเห็นความสำคัญตระหนักถึงการปรับปรุงคุณภาพของดินครับผมท่านเจ้าคุณบอกว่าเรื่องของดินเองเนี่ยเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่เราไปต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนกระบวนการเรียนของเราเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็มีการฝึกให้นักเรียนของเราเนี่ยได้ความรู้จากเรื่องนี้ในประเด็นไหนบ้างครับในวิชาเรียนของเราในห้องเรียนของเราจะหนึ่งการรู้จักสภาพของดินรู้จักดินก่อนดินเป็นยังไงดินสภาพยังไงพอเรารู้จักแล้วเราจะนำดินไปใช้งานใช้ประโยชน์เนี่ยมันยังไม่เหมาะกับการใช้เราจะทำยังไงก็คือการปรับปรุงคุณภาพของดินก็คือสอนเขาทำปุ๋ยสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการเติมจุลินทรีย์ลงในดินครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์EM จุลินทรีย์ป่าจุลินทรีย์อะไรสอนให้เด็กทำจุลินทรีย์ให้เป็นแล้วก็มาสู่การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไว้พริกกองกับหรือว่าปุ๋ยหมักผักตบชวาปีนี้เราเอาผักตบชวาจากจังหวัดอุบลมา 5-600 ตันมาเต็มพื้นที่ผักตบชวาขาดตลาดตอนนี้หาผักตบชวาขึ้นมาทำอีกไม่พอครับซึ่งมันก็ไปตรงกับมันพ่วงเข้าไปอีกกับคลองสวยน้ำใสเรื่องของคุณภาพของน้ำมันก็ตอบโจทย์ของเราแล้วผักตบชวาเนี่ยเป็นตัวที่ให้ไนโตรเจนสูงมากเราก็เอามาทำปุ๋ยหมักแล้วก็ไปลงนาเราที่นี่เรามีนาอยู่40ไร่ทำนาอินทรีย์มาหลายปีแล้วเราก็ทำนาแล้วก็สอนให้เด็กทำปุ๋ยหมักเอาไปลงนามันก็คือ BCG ก็คือการทำเกษตรชีวภาพการทำเกษตรหมุนเวียนมันก็พ่วงเข้าไปอีกครับผมมาในปีนี้กิจกรรมต้องบอกว่าถ้าในเรื่องของวันดินโลกเองก็บอกว่ามันสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบพื้นที่คลิกออฟกันด้วยนะครับกิจกรรมที่ทางวัดป่าศรีแสงธรรมเองเนี่ยในเรื่องของการจัดกิจกรรมไว้แล้วก็ต้องบอกว่าทำมาอย่างต่อเนื่องถ้าให้เข้ากับว่าหลักแนวทาง4อย่างที่ดีต่อสุขภาพของเราเนี่ยมีกิจกรรมไหนที่มีการเชื่อมโยงกันบ้างครับทั้งในเรื่องของการผลิตโภชนาการเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีและก็ชีวิตเองเนี่ยมีตรงไหนที่มีการเกี่ยวข้องแล้วก็ตั้งแต่เริ่มการผลิตที่ดีขึ้นก็คือสอนให้เขาทำเป็นบูธเป็นการสอนให้การปรับปรุงดินอย่างที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือการทำปุ๋ยหมักทำจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยการทำปุ๋ยทำอะไรขึ้นมาอันนี้ก็คือเรื่องของการให้ปรับปรุงดินแล้วก็สู่การโภชนาการเอาไปโภชนาการที่ดีพอดินมันดีดินมันไม่มีสารพิษดินมันไม่มีอะไรก็มาเรื่องของอะไรล่ะเขาเรียกว่าพืชผักที่เราปลูกบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองก็มาเติมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองก็คือดินที่ปรุงได้ที่แล้วให้อาหารดีให้โภชนาการดีก็มาสู่
การปรุงปรับปรุงดินตรงนี้แล้วก็มาสู่การกินสุขภาพคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นที่นี่จะทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกับกองทำปุ๋ยหมักแยกขยะทำเศษอาหารทำถังขยะรักโลกทำทุกอย่างที่ไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งเศษอาหารแล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกตัวหนึ่งก็คือโลคาร์บอนเครดิตโลคาร์บอนเนี่ยครับโลคาร์บอนสกูโลคาร์บอนโมนาสตรีอะไรก็ว่าไปก็คือทั้งเนี้ยพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในนี้คือมาจากโซลาร์เซลล์อันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกตัวหนึ่งที่อื่นไม่ค่อยมีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือการปลูกผักกินเองสิ่งที่เด่นขึ้นมาอีกคือในเชิงมิติของเศรษฐกิจใครก็ปลูกผักกินเองได้แต่ว่าเราทำเรื่องของโมเดลของโพนผักหวานป่าเพอร์มาคัลเจอร์การทำเกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ทำเกษตรยั่งยืนเพอร์มาเนนต์อะกรีคัลเจอร์ก็คือการทำเกษตรเพอร์มาคัลเจอร์เอามันก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกเลยมันก็เรื่องของดินอีกก็คือรวมอยู่ในชุดเดียวกันได้จะพูดว่าจะให้แยกก็แยกได้หรือว่าจะให้รวมมันก็พูดอันเดียวกันเอาขอนไม้เอากิ่งไม้มาทับถมกันแล้วก็เอาดินมาผสมแล้วก็คลุกดินแล้วก็ปลูกผักหวานผักหวานป่าอยู่ข้างบนผักหวานป่าปลูกแซมกับมะขามเทศผักหวานป่ากิโลละ350เก็บได้ทุกวันครับขอให้รดน้ำเบียนลงมาข้างล่างก็คือผักที่เราจะกินผักหัวผักบนหัวผักไอ้พืชหัวพืชลงหัวก็คือพวกมันพวกอะไรต่างๆแล้วก็อีกท่านนึงก็เป็นพริกเป็นมะเขือเป็นมะละกอเป็นอะไรที่มันกินได้ทั้งปีเขาเรียกว่าโพนผักหวานป่าก็คือโพนก็คือเนินดินที่ปลวกเอาขึ้นไปทำเป็นรังของปลวกสมัยก่อนแต่เรามาจำลองเป็นที่ของเราแล้วก็ด้านล่างสุดก็คือกระเจียวหวานกระเจียวหวานเนี่ยขอให้รดน้ำเกิดทุกวันด้วยดอกหนึ่ง4-5 บาทมันตอบมิติทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่ได้เน้นการขายเขาจริงแต่ว่าชาวบ้านเขาต้องการขายทางวัดไม่ต้องการไปขายหรือว่าไปมุ่งผลกำไรจากการผลิตแต่ชาวบ้านเขาต้องการเขาต้องอยู่ได้อันนี้คือความยั่งยืนความอยู่รอดของชุมชนครับผมสุดท้ายนะครับท่านเจ้าคุณครับการที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณวัดของเราแล้วก็การส่งต่อขยายผลไปโดยชุมชนของเราเองหรือประชาชนที่สนใจเป้าหมายต่อไปจะเป็นยังไงบ้างครับเป้าหมายต่อไปก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็คาดหวังเฉพาะว่าเราจะพัฒนาเด็กของเราเนี่ยให้มันเป็นคนคุณภาพให้มันเป็นพื้นที่คุณภาพเป็นประชาชนคุณภาพสร้างคนดีเข้าสู่สังคมอันนี้ก็คือเป้าหมายของเราแล้วก็ทำยังไงให้เด็กบ้านนอกอยู่บ้านนอกได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเข้าเมืองหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงแรงงานไปขายแรงอยู่ในต่างจังหวัดต่างประเทศต่างอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าคนมันก็คือชาติก็คือคนถ้าชาติอยู่ดีโดยมีศาสนาโดยมีปรัชญาพอเพียงก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในโมเดลเดียวกันนี้ครับผมนะครับขอกราบนมัสการท่านเจ้าคุณนะครับที่ให้ข้อมูลในการที่จะดำเนินการทำงานในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้นะครับเราอยู่กับหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการที่จะสร้างในเรื่องของแหล่งแห่งอาหารของเรานั่นเองนะครับเราอยู่กับท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญนะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยสวัสดีครับท่านครับผมในฐานะกระทรวงมหาดไทยเองบทบาทหน้าที่ในการผลักดันกระตุ้นความรู้หรือการทำงานของเราเป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็เรามีเป้าหมายสำคัญนะว่าเราต้องพัฒนาการคนนะครับพัฒนาคนเพื่อให้คนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะไปดำรงชีวิตอยู่พัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งหลักการใหญ่ของเราก็คือว่าน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันของเราเนี่ยพระองค์ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ในการที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อนำมาสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราทุกคนนะกระทรวงมหาดไทยเราก็น้อมนำเอาสิ่งที่เป็นพระราชปณิธานนั้นเนี่ยนะครับมาลงสู่การปฏิบัตินะครับเพื่อให้สิ่งที่พวกเราเคยชินอยู่อย่างผิดๆในทุกเรื่องนะในทุกเรื่องเช่นเคยใช้ถุงพลาสติกใช้ขยะเขยอะไรทิ้งเกินกาดนะเราก็พยายามรณรงค์ให้คนเนี่ยคัดแยกขยะรู้จักเอาขยะเปียกที่มันเน่าเหม็นเนี่ยเอาไปใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อนทำปุ๋ยหมัก
เมื่อก่อนเราปล่อยให้ที่ดินรอบๆบ้านหญ้ารกเต็มไปหมดเราก็รู้จักทำความสะอาดแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านทรงมีพระราชดำริโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองไว้เพราะนั้นเนี่ยการที่กระทรวงมหาดไทยเราอย่างที่ผมกราบเรียนเนี่ยเป้าหมายของพวกเราก็คือว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วทำไงให้พี่น้องประชาชนมีความทุกข์หมดไปแล้วก็มีความสุขเพิ่มขึ้นนะเราก็ต้องทำให้เขาตระหนักรู้ทำให้เขาตื่นตัวทำให้เขาลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ถูกที่ต้องไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบผิดๆเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญที่เราหยิบเอาวันดินโลกเนี่ยนะครับมาเป็นเครื่องมือในการไปสู่เป้าหมายการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนครับในฐานะนโยบายในการกำดูแลเรื่องของนโยบายเองเราจะเอาเรื่องแบบนี้ส่งถึงพี่น้องประชาชนให้ตระหนักรู้ยังไงบ้างเพราะส่วนใหญ่เองอาจจะรู้แหละและวิธีการทำบางอย่างเองอาจจะใช้วิธีแบบเคยชินณตอนนี้จะต้องทำยังไงบ้างเพื่อให้การดำเนินการเรื่องของการรักฟื้นฟูและก็พัฒนาพื้นดินของเราเนี่ยให้มีความกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเรื่องแรกเนี่ยเราเนี่ยมีแกนนำที่เป็นราชการนะครับเรามีกระทรวงเกษตรเรามีกระทรวงอะไรเต็มไปหมดแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมมีพี่น้องชาวมหาดไทยครับคือผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอที่ท้องที่เรามีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ท้องถิ่นเรามีนายกอบต.นายกเทศมนตรีนายกอบจ.นะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกระทรวงมหาดไทยขอให้เขาเป็นผู้นำนะผู้นำคำว่าเป็นผู้นำเนี่ยคือหนึ่งเขาต้องรู้นะรู้รายละเอียดว่าควรจะทำอย่างไรนะอันที่สองเขาต้องลงมือทำครับนะผู้นำก็ต้องรู้แล้วต้องทำก่อนเป็นต้นแบบครับหลังจากนั้นเนี่ยนะผู้นำลงไปขับเคลื่อนนะเชิญชวนให้พี่น้องเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจและลงมือทำวันดินโลกก็จำลองมาแบบนี้ครับนะก็คือเราให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนะเป็นครูกอลงมือทำแล้วก็ไปชวนทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับมาช่วยกันทำสาเหตุที่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่า878อำเภอ24ล้านครัวเรือนนะจำนวน 80,000 กว่าหมู่บ้านเนี่ยนะครับมันจำเป็นที่เราเนี่ยทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยผู้ว่าทั้ง76จังหวัดนะในอำเภอทั้ง878อำเภอเนี่ยต้องช่วยกันนะพอช่วยกันเนี่ยเราก็จะแคมเปญทั้งเรื่องเดินรณรงค์ทำป้ายทำเปิดคอร์สสอนแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้พี่น้องประชาชนหรือแม้แต่วัดเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ดีมีเยอะเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชนเนี่ยเราน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์มาสู่โคกหนองนาหรือที่พระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเรียกอธิบายว่าอารยเกษตรเนี่ยทั่วทั้งประเทศเนี่ยมีทุกจังหวัดอยู่แล้วพวกนี้ก็พร้อมที่จะเป็นต้นแบบนะเพราะว่าเพื่อที่จะทำให้ดินเราอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งก่อกำเนิดอาหารครับผมสุดท้ายนี้ครับท่านในการเลือกที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจุดคิกออฟและก็เป็นต้นแบบของทั้งประเทศทำไมถึงเลือกที่นี่ฮะอุบลราชธานีเนี่ยมีคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งมากที่สำคัญต่อมาคือว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมในแง่ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยรู้คุณค่าของดินครับผมรู้วิธีการในการที่จะเอาทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนาครับไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบพึ่งสารเคมีปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงอย่างเดียวเพราะนั้นพูดง่ายๆอุบลราชธานีเนี่ยพร้อมทั้งแง่ของการที่ทำใหพวกเรารู้สึกฮึกเหิมว่าโอ้ที่นี่พระอาทิตย์ขึ้นแห่งแรกแล้วก็พร้อมทั้งที่ว่าจะก่อให้เกิดการรวมตัวช่วยกันทำตามอุดมการณ์ของวันดินโลก คือช่วยกันดูดินดูแลแผ่นดินของเราให้ดีแล้วก็ทำดินเนี่ยให้กลายเป็นแหล่งอาหารของมวลมนุษยชาติเนี่ยเหมาะกว่าที่อื่นพร้อมกว่าที่อื่นพูดง่ายๆคนอุบลเนี่ยเป็นบัวใกล้ๆพ้นน้ำหรือพ้นน้ำเยอะแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างก่อนครับผมเห็นภาพรวมของการทำงานและการขับเคลื่อนที่เรียกว่าอุบลราชธานีเป็นต้นแบบแล้วก็จะมีการขยายต่อไปทั่วทั้งประเทศพร้อมๆกันครับพร้อมๆกันทั้ง878อำเภอเราทำพร้อมกันครับนะเราคิกออฟพร้อมกันเพียงแต่ว่าที่นี่เปิดก่อนเปิดเป็นก่อนทีแรกแต่แน่นอนว่าต้องขยายไปทั้งประเทศอย่างแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับสำหรับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นวัดป่าศรีแสงธรรมนะครับอยู่ที่ตำบลห้วยยางสำหรับวัดป่าศรีแสงธรรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานเป็นโคกหนองนาโมเดลที่จะเป็นศูนย์ทุนเรียนรู้ของโคกหนองนาโมเดลหรือว่าเป็นโคกโคกเป็นโคกอีดอยนะครับอีกชื่อหนึ่งซึ่งตรงจุดนี้นะครับจะเป็นการเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรหลายด้านนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงต่างๆนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็จะมีชุมชนนะครับในหมู่บ้านนะครับได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็มาฝึกการปฏิบัติจริงตรงนี้นะครับซึ่งผมเองก็มาศึกษาเรียนรู้ตรงจุดนี้นะครับหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานนะครับพลังงานทดแทนนะครับใช้โซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าด้านการเกษตรต่างๆที่เป็นองค์ความรู้นะครับพื้นฐานให้กับชุมชนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับสำหรับผมเป็นหมอดินนะครับในถือว่าเป็นคนในพื้นที่นะครับก็จะเอาองค์ความรู้ตัวนี้นะครับไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรภายในหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมต่างๆเนี่ยก็จะไปร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมตรงนี้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ไปบอกข่าวสารต่างๆแล้วก็วิทยาการองค์ความรู้ต่างๆใหม่ๆให้เกษตรกรได้ติดตามได้มาศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้จากตรงนี้ไปให้เกษตรกรรุ่นต่อไปนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเราได้ประสานงานกับในส่วนของหมอดินอาสาซึ่งเป็นเครือข่ายของกรมพัฒนาที่ดินอยู่แล้วที่อยู่ในบริเวณหน้าที่แห่งนี้นะครับซึ่งเราก็มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินในเรื่องของการพัฒนาที่ดินที่ถูกต้องนะครับให้กับทางหมอดินอาสาและหมอดินอาสาเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับสังคมแล้วก็พื้นที่ครับผมก็หลังจากที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยได้ใช้ปุ๋ยหมักในการปรับปรุงบำรุงดินก็มีส่วนช่วยได้เยอะนะครับในเรื่องของผลผลิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับก็เลยมีการตอบรับกลับมานะครับและทางวัดเนี่ยก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการในเรื่องการช่วยในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยครับก็ดินนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าดินเนี่ยเขาเสื่อมโทรมลงทุกวันก็คือภารกิจก็คือเราก็ต้องทำให้ดินมันดีขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีเราก็ต้องมีดินที่ดีในการช่วยนะครับให้พืชเนี่ยมีผลผลิตที่ดีด้วยครับคุณผู้ชมครับดินมีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกใบนี้ครับทั้งเรื่องของการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยยารักษาโรครวมไปถึงการรักษาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืนแต่หากวันนี้เรามีการใช้ดินหรือทรัพยากรดินมากจนเกินไปเมื่อเวลาผ่านไปทรัพยากรที่มีอยู่ก็อาจจะเสื่อมโทรมลงถึงเวลาแล้วนะครับในการที่จะร่วมมือกันในการที่จะอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูจากความร่วมแรงร่วมใจกันจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงคนในพื้นที่นั่นเองนี่คือทั้งหมดของรอบภูมิภาคในวันนี้พบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ